สวัสดีค่ะพบกับชาแนลส่วนกัดไร้สาระเคยได้ยินสุภาษิตไทยที่ว่าคนเดียวหัวหาย2คนเพื่อนตาย3คนกลับบ้านได้กันใช่ไหมล่ะคะและด้วยเหตุนี้เองนะคะแอดก็เลยได้รวบรวมทีมเจ๋งๆ จากอนิเมะมาฝากกันค่ะซึ่งแต่ละทีมที่แอดนำมาก็เรียกได้ว่าเป็นทีมหลักๆของเรื่องทั้งนั้นเลยงั้นลองไปชมกันดีกว่านะคะว่าจะเป็นทีมไหนจากอนิเมะเรื่องอะไรกันบ้างค่ะยอมไม่รอว้าโผ1 Reborn เริ่มกันที่อนิเมะเรื่อง Reborn กันก่อนเลยนะคะสำหรับเรื่องนี้ก็มีกลุ่มแก๊งต่างๆมากมายแต่สำหรับแก๊งวองโกเล่รุ่นที่10ที่มีซาดะซึนะโยชิเป็นหัวหน้าวองโกเล่แล้วก็มีผู้พิทักษ์ทั้ง7คนแล้วเรียกได้ว่าถ้าแก๊งนี้นะคะไม่มี Reborn แล้วก็อาจจะพังไม่เป็นท่าก็ได้และตัวละครนะคะที่เรียกได้ว่าสร้างสีสันให้กับทีมนั้นก็คงจะเป็นคู่ที่ชอบทะเลาะ กันเป็นประจำอย่างซาซางาวะเดี่ยวเฮและโกคุเทดะฮายาโตะที่ทำเอาเพื่อนๆในกลุ่มนะคะต่างก็ปวดหัวไปตามๆกันเลยทีเดียวสองนารูโตะมาต่อกันที่เรื่องนารูโตะกันค่ะกับอนิเมะนะคะที่เต็มไปด้วยกลุ่มของเหล่านินจาหลากหลายสำนักหลากหลายหมู่บ้านด้วยกันและกลุ่มของคาคาชิที่นำโดยอาจารย์คาคาชินารูโตะซาสึเกะและซากุระนั้นนะคะถือได้ว่าเป็นกลุ่มหลักแล้วก็เป็นกลุ่มตัวเอกของเรื่องนั่นเองซึ่งเวลาที่กลุ่มนี้รวมตัวกันเมื่อไหร่แล้วก็เรียกได้ว่าจะสามารถทำภารกิจได้สำเร็จตลอดแต่ก็มักจะทะเลาะ กันเองอยู่เป็นประจำนะคะโดยเฉพาะคู่จิ้นอย่างนารูโตะกับซาสึเกะนั่นเองล่ะค่ะなんて重てえんだこのままじゃ受けてるだけでどんどん体力が減ってくぞ3คนเก่งฟ้าประธานสำหรับอนิเมะในตำนานอย่างคนเก่งฟ้าประธานนั้นนะคะแน่นอนค่ะว่าเรื่องนี้ก็ได้มีการแบ่งพรรคแบ่งพวกเช่นกันและสำหรับกลุ่มของคุวาบาร่ายูสุเกะฮีเฮและคุรามานั้นนะคะเรียกได้ว่าเป็นกลุ่มของพวกพระเอกเขาละค่ะถึงแม้ว่าในตอนเริ่มเรื่องนั้นนะคะพวกเขาจะเป็นศัตรูกันแต่หลังจากที่ผ่านอะไรกันมามากมายกลับกลายเป็นว่าทำให้พวกเขานะคะเข้าขากันดีจนกลายมาเป็นทีมที่เก่งใช้เล่นเลยทีเดียวละค่ะMy Hero Academia สำหรับอนิเมะที่ได้รับความนิยมกันอย่างล้นหลามไปทั่วโลกอย่าง My Hero Academia นั้นนะคะเรียกได้ว่าเป็นอะไรที่คุ้มค่ากับการรอคอยแทบทุกภาคทุกตอนเลยทีเดียวและสำหรับกลุ่มของมิโดริยะอิซุคุก็ถือได้ว่าเป็นกลุ่มที่มีความหลากหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งพลังแล้วก็ความสามารถของแต่ละคนและถึงแม้ว่าภายนอกนั้นพวกเขาจะดูเป็นเด็กที่ไม่ได้เรื่องสักเท่าไหร่แต่เวลาคับขันหรือว่าเอาเข้าจริงๆแล้วพวกเขาก็สามารถที่จะพึ่งพาได้และก็เก่งไม่แพ้ใครเช่นกันค่ะFairy Tail สำหรับอนิเมะซีรีส์เรื่องยาวนะคะที่ดำเนินเรื่องมาถึงภาคสุดท้ายอย่าง Fairy Tail นั้นแน่นอนค่ะว่าย่อมเต็มไปด้วยกลุ่มต่างๆมากมายทั้งดีแล้วก็ไม่ดีปะปนกันไปและสำหรับกลุ่มของนักสืบจอมเวทจาก Fairy Tail นะคะที่รวมตัวกันตั้งทีมทำภารกิจต่างๆในโลกแห่งเวทมนต์นั้นก็ถือได้ว่าเป็นกลุ่มหลักที่เป็นหัวใจสำคัญของเรื่องนั่นเองแต่แน่นอนนะคะว่ากลุ่มนี้มีคู่จิ้นที่มักจะกัดกันตลอดเวลาอย่างเกรกับนัตสึนั่นเองล่ะค่ะ
และถึงแม้ว่าทั้งคู่นะคะจะดูบ้าๆบอๆไปบ้างแต่ฝีไม้ลายมือนี่เรียกได้ว่าเก่งใช้เล่นเลยทีเดียวนานาซึโนะไทไซหรือศึกตำแหน่ง7อัศวินมากันที่กลุ่มของเหล่าอัศวินแห่งบาปทั้ง7กันบ้างนะคะสำหรับเรื่องนี้ถือได้ว่าทั้งมันแล้วก็สนุกมากๆจนแทบจะทนดูภาคต่อไม่ไหวแล้วซึ่งเรื่องนี้นะคะกลุ่มที่เป็นหัวใจหลักสำคัญของเรื่องนำทีมโดยเมลิอุรัสซึ่งเป็นหนึ่งใน7ของเหล่าอัศวินที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นคนร้ายที่ฆ่าเหล่าอัศวินศักดิ์สิทธิ์จำนวนมากแล้วก็ถูกเรียกว่าอัศวิน7บาปโดยทีมนี้นะคะจะเป็นทีมที่เรียกได้ว่าเก่งมากๆในการต่อสู้และพวกเขาก็ไม่เคยแพ้ใครจนทำให้ทีมของพวกเขาเรียกได้ว่าเป็นทีมที่ดีที่สุดณเวลานี้ของเรื่องนี้เลยก็ว่าได้ละค่ะและจะมีใครล้มพวกเขาได้หรือเปล่านั้นอันนี้ก็คงต้องตามลุ้นภาค3กันต่อไปละค่ะกินทามะพูดถึงอนิเมะแอคชั่นมันๆกันมาหลายเรื่องแล้วขอยกกลุ่มของคุณกินจากกินทามะกันบ้างดีกว่านะคะซึ่งกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่เน้นความฮาเป็นหลักแน่นอนนะคะว่าดูเรื่องนี้แล้วไม่เครียดหรืออาจจะเครียดนะคะถ้าตามมุกไม่ทันนั่นเองเรียกได้ว่าเฮฮาปาร์ตี้กันแบบนี้แต่พอถึงสถานการณ์คับขันแล้วก็พวกเขาก็จะเข้าสู่โหมดจริงจังชนิดที่เรียกได้ว่าหน้ามือเป็นหลังมือเลยล่ะค่ะซึ่งจะเป็นโหมดนะคะที่ทำให้พวกเขาฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆไปได้นั่นเองม็อบไซโคร้อยพูดถึงอนิเมะนะคะที่มีหน้าตาเป็นลูกพี่ลูกน้องกับไซตามะอย่างม็อบแล้วก็คงหนีไม่พ้นกลุ่มของม็อบอีกนั่นแหละค่ะซึ่งกลุ่มนี้นะคะประกอบไปด้วยม็อบอาจารย์เรเกนแล้วก็เอคุโบหรือว่าลักยิ้มนั่นเองซึ่งสำหรับอาจารย์เรเกนนั้นนะคะถึงแม้ว่าแกจะเป็นพวกต้มตุ๋นชอบหลอกลวงชาวบ้านไปทั่วและถึงคราวจำเป็นจริงๆเขาก็จะเป็นคนที่พึ่งพาได้เลยทีเดียวละค่ะวันพีซแน่นอนค่ะว่าถ้าพูดถึงกลุ่มพรรคพวกในอนิเมะแล้วก็จะไม่พูดถึงกลุ่มโจรสลัดจากเรื่องวันพีซก็คงไม่ได้และกลุ่มที่ดูเหมือนจะดูดีแล้วก็หล่อเหลาที่สุดในเรื่องนะคะก็คงจะเป็นกลุ่มของโจรสลัดหมวกฟางเนี่ยแหละค่ะซึ่งกลุ่มนี้ก็มีหมวกฟางลูฟี่เป็นกัปตันและร่วมเดินทางจนภัยไปกับของเพื่อนของเขาเพื่อออกตามล่าสมบัติที่ขอบอกเลยค่ะว่าทั้งโหดมันหาเรียกได้ว่าเข้มข้นครบรสเลยทีเดียวซึ่งเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงนะคะก็คงต้องไปติดตามชมกันละค่ะHunter Hunter สำหรับอนิเมะน้ำดีอีกเรื่องที่สนุกไม่แพ้เรื่องไหนอย่าง Hunter Hunter นั้นนะคะก็คงต้องยกให้กับทีมของกอนคิรัวคุราปิก้าเลโอริโอโดยมีกอนนั้นนะคะเป็นศูนย์กลางที่จะทำให้คนในทีมนั้นสามารถขี่แล้วก็รวมเป็นหนึ่งเดียวกันได้เพราะกอนนั้นนะคะเป็นคนที่จริงใจจึงทำให้ทุกคนเชื่อใจเขาและถึงแม้ว่าสถานการณ์จะเลวร้ายสักขนาดไหนพวกเขาก็สามารถที่จะผ่านมันไปได้ด้วยดีเสมอเลยล่ะค่ะFear
เป็นยังไงกันบ้างคะชอบทีมไหนกันเป็นพิเศษบ้างหรือใครที่มีทีมไหนเด็ดๆที่นอกเหนือจากในคลิปแอดก็เม้นบอกกันได้นะคะและถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ